สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับวันนี้เรามาดูหุ้นปันผลสูงอีกหนึ่งตัวมีผลตอบแทนถึง16.76%นะครับนี่เป็นคลิปที่3แล้วนะสำหรับการเสิร์ชหุ้นปันผลคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนำการลงทุนนะฮะแต่ว่าเราก็หาอะไรมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะโอเคก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนรีบไปช่อง NJ Story ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกัน สำหรับตัวนี้นะครับข้อมูลสำคัญมาจากเซ็ตนะครับเซตหรือตลาดหลักทรัพย์มันเองเอามาให้ดูนะครับมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่2,632ล้านบาทนะครับ PE อยู่ที่3.5เท่าแล้วก็ P/BV นะครับ0.82ถือว่าตัวเลขนี้น่าสนใจกันเลยทีเดียวถือว่าไม่ไม่มากไปนะกำลังดีนะครับอันนี้ก็ใกล้กลเคียงเลขหนึ่งนะถือว่าดูใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้ ราคาการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับตอนนี้ติดลบอยู่ที่สี่สิบจุดหกเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็นข้อมูลวันที่ยี่สิบกันยายนเนะาะอัตราปันผลต่อแพนนะครับสิบหกจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นตว้าวปกติเราจะมาเสิร์ชหาปันผลที่เกินแปดเปอร์เซ็นตนี่ก็สุดยอดแล้วอันนี้สิบหกจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวสำหรับราคาต่อหุ้นนะฮะอยู่ที่ศูนย์จุดสองสามไม่ใช่ราคาหุ้นนะ ปันผลต่อหุ้นนะครับขึ้น XD ไปล่าสุดก็คือ14มีนานะครับต้นปีนั่นเองตอนนี้เข้าสู่ปลายปีแล้วก็น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยสำหรับผลประกอบการที่สำคัญนะครับดูจากกราฟนี้นะปี62เนี่ยรายได้อยู่ประมาณนี้นะครับ63ลดลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ หกสี่หห้าพุ่งทะยานไปเลยครับส่วนหกหนะครับตอนนี้ตัวเลข6เดือนนะครับรู้สึกว่าจะตกมอยู่ตรงนี้ก็ต้องดูผลกําไรที่เหลือปลายปีนะครับควอตเตอร์สุดท้ายว่าจะสามารถพุ่งขึ้นไปได้หรือไม่นะฮะอ่ากำไรต่อหุ้นนี้ก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยาวขึ้นมาแต่หกหนี่ก็ดูดูน่ากังวลอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ก็ต้องดูเขาปิดงบปลายปีอีกทีนะ บางทีอาจจะเป็นธุรกิจที่แบบว่าต้นปีมีเออเขาเรียกอ,อะไรเป็นซีซันแนลนะฮะก็คือต้นปีอาจจะมีกําไรส่วนหนึ่งแต่ว่ารอเก็บปลายปีอันนี้ไม่รู้นะต้องดูอีกทีนะครับรายได้รวมนะครับอยู่ที่7,300รล้านบาทกําไรสุทธิร้5ี่ส้าล้านอัตรากําไรสุทธิอยู่ที่1.72%น,นะครับกําไรต่อหุ้น0.11นะอ่าสำหรับตัวนี้นะครับการจ่ายปันผลนะทุกคนเขามี2แบบนะะผมดูให้ละ แบบแรกคือเป็นเงินปันผลแบบที่2คือเป็นหุ้นป so ันผลนะฮะหุ้นปันผลเนี่ยก็มีการจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆทุกๆทุกๆุกๆกี่ปีเนี่ยไม่ใช่ดิสอปีนะครับปี65กับปี6 6จ่ายเป็นหุ้นปันผลมาละส่วนที่เหลือนะครับตั้งแต่ปี6-1นะครับก็มีอ้ามีหุ้นปันผลด้วยตรงนี้นะครับปี62แล้วก็ปี61่เนาะแสดงว่าปี 6, 3กับ64เป็นเงินปันผลอย่างเดียวนะครับตรงนี้ ปีหกสามหกสี่เนี่ยไม่ได้เป็นให,ให้เป็นหุ้นปันผลนะฮะเออราคาต่อหุ้นตอนนั้นอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์เก้าบาทต่อหุ้นส่วนปีหกหกนะครับที่ผ่านมาตอนนี้จ่ายหุ้นปันผลไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นหุ้นเนาะสิบแล้วก็ศูนย์จุดสองสองนะครับศูนย์จุดสองสองก็ถือว่าเยอะที่สุดในรอบหลายๆปีเลยกันดีเลยนะครับตัวนี้เนาะอ่านี่เป็นเอ็กดีนะครับ และมาดูตารางนี้กันดีกว่าครับงบการเงินนะตอนนี้ก็เป็นงบของวันที่ยี่สิบคำข้อมูลล่าสุดเนาะยี่สิบเป็นยานะครับกําไรสุทธินะครับกําไรสุทธิเนาะกำไรสุทธนะิก็เขาเหมือนขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ย สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านแล้วก็ลงมานิดหนึง่งสองรอยี่สิบห้าล้านขึ้นไปหกร้อยแล้วก็ขึ้นไปถึงหนึ่งพันสองร้อยนะครับส่วนตอนหกเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ร้อยี่สิบห้าก็ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของปีปกตินะครับที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ๆก็โดดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ต้องไปหาเหตุผลอีกกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆยูกำไรสุทธิถึงขึ้นมามาหาศาลขนาดนี้นะครับก็ต้องไปตามข่าวกัน แล้วก็มาดูภาพรวมในอดีตนะครับตั้งแต่ยาวๆเนาะ62นะฮะอ่ารับตัวนี้นะครับก็ะจะสังเกตว่าไอ้สีฟ้ากับสีน้ําเงินเนี่ยคือในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจะหน้าตาเป็นเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่เราดูกันอยู่นะในปี62มันตกมานะครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นไปนะแล้วก็ตกลงมาปรากฏว่าตรงจุดตัดที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับประมาณปี64นะครับพุ่งทะลุอุ่มอุตสาหกรรม เดียวกันนะครับแล้วก็รอยรอยอยู่เหนืออุตสาหกรรมเดียวกันมาโดยตลอดนะเห็นปะมันขึ้นมานะครับแต่ใครที่เข้าไปตรงนี้ก็อันตรายเนึ่งราคาหุ้นเนาะก็อาจจะติดดอยกันอยู่นะครับมีหลายดอยอยู่พอสมควรแล้วก็ตอนนี้ก็ตกลงมาเรื่อยๆนะเข้าใจว่านะครับเรานะจริงๆก็บอกไม่ได้หรอกอนา,าคตเนาะมันอาจจะลงมาอยู่ในเกรนอุตสาหกรรมก็ได้หรือจะขึ้นไปใหม่อีกรอบนึงก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะครับก็ผลเขาเรียกว่า ผลดำเนินการในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตอ่ะงั้นต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งนะครับ สำหรับตัวนี้คืออะไรกันแน่นะครับ <c oughs> ก็คือหุ้นของบริษัทเอเชียกรีนเอเนอร์จีจำกัดมหาชนนะครับตามข้อมูลที่อยู่ในเซ็ตนะครับหรือว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาดเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆประกอบธุรกิจโลจิสติกทั้งทาง,ทางบกและโดยรถบรรทุกและทางน้ำโดยเรือลำเรียนนะโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลของบริษัทกรีนเอเนอร์จีนะครับ ผู้ถือหุ้นสิบรายแรกนะครับอ่ารายใหญ่สุดเลยนะครับก็คือนามสกุลควรสถาพรนะครับามาถึงแปดท่านด้วยกันนะครับก็ถือว่ากินกเปอร์เซ็นต์หุ้นเยอะที่สุดเลยและสำหรับกิน Energy นะครับนี่ก็เข้าไปดูเว็บไซต์เข้ามาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเขาก็จะมีธุรกิจเทรดดิ้งนะครับอ่าสินค้าพกพาณน,นะครับฐานหินคุณภาพสูงจากอินโดนีเซียออสเตรเลีย จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกแสดงว่านําเข้าฐานหินแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรนะครับธุรกิจบริการโลจิสติกนะครับขยายบริหารกิจาการโลจิสติกเพื่อสนุถ่านหินของบริษัทและให้บริการแกร่ลูกค้าทั่วไปก็ขนส่งทางน้ําทางบกท่าเรือคลังสินค้าก็ถือว่าเร,าเรียกครอบคลุมครอบคลุมการบริการ เกิดทั้งหมดเลยนะถ้ามีทางอากาศด้วยนี่ก็สุดยอดเลยนะมีเครื่องบินของตัวเองอะไรอย่างนี้อ่าตัวธุรกิจเทรดดิ้งนะไทยฐานหินในประเทศไทยนะครับขายต่างต่างประเทศเอ่อวินาเอชนะครับแล้วก็กธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรก็ประมาณนี้สำหรับข้อมูลบริษัทนะครับแล้วของหุ้น AGE นั G ่น e เองก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ขอย้ำอีกครั้งนะวันนี้ไม่ได้มาเชิญชวนหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับมาเจอแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็บอกไว้เลยว่าการลงทุนใน ตราสารที่เป็นหุ้นนยฮะ,ะการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเพราะมีความผันผวนเนาะบางทีหุน้นก็ขึ้นเยอะมันก็ตกเยอะได้เช่นเดียวกันผลดําเนินการหรือว่าสถิติในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีอนาคตนะครับควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิงแจ้งเตือนที่แบบช่อง NJ Story ตด้วยนะครับอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะทุกคนวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย